โรคมะเร็งในเด็กเนี่ยเรารักษายังไงได้บ้างครับถ้าเป็นมะเร็งเนื้อร้ายจริงๆเนี่ยก็ต้องใช้ยาเคมีบำบัดนะครับแล้วโดยส่วนใหญ่มะเร็งในเด็กยังต้องพึ่งยาเคมีบำบัดยามุ่งเป้าที่ผู้ใหญ่เขาใช้กันเนี่ยมะเร็งในเด็กยังไม่ค่อยใช้ได้เยอะอันที่3ก็คือรังสีรักษาโดยพวกปากด้วยก้อนนะครับอันนี้นอกจากรังสีบำบัดแล้วสุดท้ายก็คือการปลูกถ่ายไขกระดูกซึ่งการปลูกถ่ายกระดูกเนี่ยเหมาะสำหรับการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเราก็ค้นพบวิธีการรักษาใหม่ก็คือคาร์ทีเซลนะครับอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการอันใหม่ที่เราก็อยากจะมาเล่าให้ฟังวิธีการค้นพบก็คือว่าเขามีการตัดแต่งพันธุกรรมของเม็ดเลือดขาวอาจจะเป็นของคนไข้เองหรือของใครก็ได้วิธีการตัดแต่งพันธุกรรมก็คือเขาก็สร้างโมเลกุลขึ้นมาโมเลกุลนี้เป็นลักษณะเรียงยีนขึ้นมาสร้างยีนขึ้นมาสักอันหนึ่งในห้องทดลองเป็นยีนจริงๆเลยสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วยีนนี้เวลาเอาไปตัดต่ออยู่ในเม็ดเลือดขาวของคนไข้เองก็ได้หรือของผู้บริจาค ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือใครก็ตามทีเนี่ยไปตัดต่อพันธุกรรมในห้องแลบอะแล้วเอามาใส่กับคนไข้ปรากฏว่ามันฆ่าเซลล์มะเร็งหลักการในนี้เขาก็เลยมีชื่อเรียกว่าคาร์ทีเซลหรือชื่อเต็มๆเขาเรียกว่าไคมาริกแอนติเจนรีเซปเตอร์ทีเซลตอนนี้ก็ใช้กันทั่วโลกเลยก็อยากจะเรียนคุณหมอตั้มว่าเข็มหนึ่งเนี่ยราคาตกเป็นเงินไทยนะ16ล้านบาทแล้ว1คอร์สนี่ประมาณกี่เข็มก็ใช้เข็มเดียวอยู่เลยอยู่เลยอาจจะมากก็คือ1หรือ2เข็มเอาเม็ดเลือดขาวไปเตรียมในห้องวิจัยแล้วก็ใส่คืนคนไข้เราค้นพบประมาณสัก7ปีที่แล้วแล้วเราก็รักษาในคนไข้เนี่ยตอนนี้ก็ใช้ในคนไข้ประมาณเกือบ20รายได้ผลดีเกือบ 70-80% เหมือนกับที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะเปิดโอกาสว่าถ้าคนไข้ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กหรือผู้ใหญ่หรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพราะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองคือเม็ดเลือดขาวเหมือนกันเนี่ยที่ดื้อต่อการรักษาอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการอันใหม่ซึ่งเราผลิตขึ้นเองในประเทศไทยจดสิทธิบัตรเองแล้วเราก็นำไปผลิตในห้องแลบที่ผ่าน GMP เป็นห้องแลบที่ได้มาตรฐานเลยเราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายได้ลงเกือบ10เท่าคืออันนี้ก็เป็นคาร์ทีเซลตัวแรกนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีคาร์ทีเซลตัวต่อๆไปซึ่งตอนนี้ทั่วโลกที่ทำอยู่ก็คือคาร์ทีเซลสำหรับโรคมะเร็งเม็ดเลือดในผู้ใหญ่ที่เรียกว่าเม็ดเลือดไมโลมา multiple myeloma อันนี้ทางคณะแพทย์จากรามาธิบดีก็กำลังดำเนินงานวิจัยนี้อยู่แล้วเราก็จะมีคาร์ทีเซลสำหรับมะเร็งก้อนตัวอื่น